ต่อจากคราวที่แล้วที่ลงก็เป็นค่า 1.4 นะครับคราวนี้เป็นอีกเวอร์ชันนะครับคือ 1.5 นะครับเป็นเวอร์ชันในตอนที่อัดวิดีโอนี้มีเวอร์ชัน 2.0 ออกมาแล้วนะครับแต่ว่ายังเป็นเบต้านะครับยังไม่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นก็ 1.5 ก็ถือเป็นล่าสุดนะครับเวอร์ชันที่จะลองติดตั้งจะเป็นเวอร์ชัน 1.5.4.1 นะครับภาษาไทยเช่นเดียวกันสิ่งที่ต้องใช้ก็คือตัวจำลองเซิร์ฟเวอร์นะครับก็ยังเป็นแซมเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ไฟล์นะครับ 1.5.4.1 จะเอาขึ้นค่า 2.4 นะครับโหลดมาเรียบร้อยแล้วนะครับครับต่อ Apache MaxML ก็เริ่มแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็เข้าไปใน C ครับแซมแล้วก็ htdoc ครับที่เดิมครับอันนี้สร้างอีกโฟลเดอร์แยกนะครับเป็นค่าเดโม2แล้วกันครับต่อกันเลยไปแล้วก็ไปแท็กไฟล์นะครับ .ir ที่โหลดมานะครับมาใส่ไว้ในเป็นค่าเดโม2ที่สร้างเมื่อกี้นะครับจะเสร็จแล้วนะครับก็ต่อไปก็สร้างฐานข้อมูลนะครับเข้า localhost/phpmyadmin ครับที่เดิมล็อกอินนะครับแล้วก็เข้าไปสร้างดาต้าเบสไว้นะครับชื่อก็เอาเดียวกันนะครับง่ายดีก็เป็นค่าเดโม2นะครับครับกดปุ่ม create นะครับสร้างเสร็จแล้วเราก็เข้าที่เบราว์เซอร์ครับแล้วก็โฮสต์นะครับแล้วก็ slash เราเป็นค่าเดโม2วิธีเซตอัพเหมือนกับ 1.4 นะครับก็ลิขสิทธิ์นะครับย้อนรับนะครับในข้อตกลงนะครับจะอ่านไม่อ่านก็แล้วแต่นะครับกดต่อไปอันที่2ก็โชว์สถานะนะครับการตั้งค่า PHP ไฟล์ต่างๆครับโฟลเดอร์นะครับอันนี้เราคงโหลดมันได้แล้วครับไม่ต้องห่วงกดต่อไปได้เลยการตั้งค่าระบบครับก็เหมือนเดิมครับใส่เข้าไปเลยครับ user password ของ PHP admin ครับเป็นเนมก็ Open Cat Demo 2นะครับติ๊กไม่ใส่นะครับ User Name Password Email ก็ตามสะดวกนะครับผมทดลองใช้ก็เอาอันเดิมมันนะครับต่อไปนะครับรอไม่นานครับแป๊บเดียวเสร็จแล้วก็ต้องไปลบไฟล์ลบโฟลเดอร์นะครับ Install นะครับที่เดียวกันนะครับจะได้ไม่ลงทับก็ถือว่าเรียบร้อยแล้วครับการติดตั้งเบื้องต้นนะครับของเข้าหน้าแอดมินหน้าแรกนะครับหน้าแอดมินนี่จะเหมือนเดิมนะครับไม่ค่อยต่างเท่าไหร่ระบบหลังบ้านยังคล้ายๆนะครับ 1.4การหลังร้านนะครับก็สถิติอะไรก็ยังอยู่นะครับดูผิวเผินก็จะเหมือนเลยครับสำหรับหลังบ้านเมนูก็เป็นภาษาไทยหมดนะครับส่วนหน้าแรกนะครับพอ 1.5 จะมีการปรับเปลี่ยนนะครับใช้สีออกแนวสดใสนะครับสีฟ้าแล้วก็เทมเพลต default ก็จะเป็นคอลัมน์เดียวนะครับแต่เราปรับได้นะครับก็จะให้มีแบบคอลัมน์ซ้ายคอลัมน์ขวาอันนี้เดี๋ยวผมจะทำคลิปแนะนำไว้ทีนะครับเรื่องของเทมเพลตนะครับการติดตั้งก็ประมาณนี้ครับ